สวัสดีครับมาพบกับ TK Ranger นะครับวันนี้ผมจะจับ Ranger ตัวเก่ามารีวิวกันอีกหนึ่งตัวนะคือเจ้าพ่อครัวไทเกอร์นะครับตัวนี้ไม่ได้มีคนแนะนำมานะครับแต่ผมเห็นว่าตัวนี้มีสกิลที่น่าสนใจอยู่นะครับคือช่วงหลังๆเนี่ยผมจะจับ Ranger ตัวเก่าที่มีสกิลสตันกระเด็นใบ้นะครับ3อย่างนี้คือมันช่วยทีมได้ดีนะเรียกได้ว่าเอามาใช้เป็นเกมเล่นเองเนี่ยมันพอจะปั่นป่วนแล้วก็ช่วยทีมได้ดีอยู่เหมือนกันนะครับเหมือนเป็นการแนะนำน้องๆแหละว่าบางคนเนี่ยอาจจะเห็นว่าเฮ้ยตัวนี้ไม่ค่อยมีคนใช้ตัวนี้ใช้ไม่ดีหรือเปล่าก็จะย่อยทิ้งขายทิ้งไปเลยนะครับปรากฏว่าไอเดนเจอร์เหล่านั้นมันอาจจะกลับมาช่วยทีมได้ดีนะครับเหมือนกับเจ้าพ่อครัวไทเกอร์นะคือผมเคยบอกไปแล้วว่าไอดีนี้ผมขาดตัวใบ้อยู่ก็เลยไปควานหาเรนเจอร์นะครับเลยเจอตัวนี้นะครับจริงๆตัวนี้ผมเคยใช้มาก่อนแล้วใน ID ลองเนี่ยแหละตอนที่เล่นใหม่ๆนะครับก็ใช้มาโดยตลอดนะครับพ่อครัวไทเกอร์น่าจะมาเป็นปีแล้วล่ะแต่ผมจำไม่ได้แล้วมันเป็นกลุ่มเรนเจอร์ที่ผมเรียกว่ากลุ่มเรนเจอร์ตัวแถมแรกเยอะนะครับที่ใช้คำว่าตัวแถมคืออะไรคือมันมีช่วงนึงที่เกมไลน์เรนเจอร์ออกเรนเจอร์แบบนี้เทียบเลยครับน่าจะเป็น10ตัวเลยด้วยซ้ำนะคือเยอะมากครับเป็นตัวที่หน้าตาแปลกๆนะครับบางคนไม่ค่อยคุ้นว่าเฮ้ยมันจะดีหรือเปล่าเช่นเจ้าบราวน์หนุ่มหมัดเมานะครับตัวมูนหนวดเยอะๆนะครับตัวอะไรอ่ะตัวบอสนะครับชาวล็อบอะไรเงี้ยโอ้โหเยอะมากเพียบเต็มไปหมดสมชงสมชายนะน่าจะมีเป็น10ตัวนะครับทุกตัวจะเหมือนกันหมดเลยคือใช้แร่เยอะมากใช้แร่ประมาณ 2,000 หมดเลยนะครับแล้วก็ผมเรียกว่าตัวแถมเพราะเหมือนประมาณว่าช่วงนั้นเปิดกาชาเนี่ยมันต้องติดไอ้พวกนี้มาใหม่ๆเนี่ยสัก1ตัวนะครับซึ่งเอาจริงๆแล้วมันก็พอจะมีตัวที่ใช้งานได้อยู่นะสำหรับน้องๆที่เล่นกันใหม่ๆเอาจริงๆไม่ต้องเล่นกันใหม่ๆก็ได้อย่างตอนนี้เนี่ยพ่อครัวไทเกอร์นะครับเรามาเน้นกันที่สกิล2เลยครับมันมีดาเมจก็จริงแต่ตัวนี้ผมไม่เน้นนะไม่เน้นดาเมจถ้าตัวไหนเนี่ยผมเห็นว่าดาเมจอาจจะไม่รุนแรงมากนะครับผมก็จะดูว่ามันมีสกิลอื่นๆที่เจ๋งไหมอย่างตัวนี้มีกระเด็นถอยหลังกับสกิลใบ้นะครับ6วินาทีซึ่งสกิลนี้กว้างถึง400จุดนะเรียกได้ว่ากว้างมากนะครับคูลดาวน์สกิลก็10วินะครับถือว่าโอเคแหละพอใช้ได้ครับจริงๆอัลตร้ามันจะ12นะครับอันนี้ก็10วินะครับถือว่าใช้ได้ส่วนสกิล1ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากครับเพิ่มต่างสกิลนะครับเพิ่มกันเวทกันกายนะครับก็สกิลนี้กว้าง300จุดนะคูลดาวน์สกิลก็10วินะครับถือว่าน้อยนะถือว่าใช้ได้อยู่เหมือนกันส่วนแร่เยอะไม่ต้องคิดมากครับใส่เกียร์ลดแร่เข้าไปเลยนะเป็นเพิ่มเลือดลดแร่ออกสกิลนะครับถ้าตัวไหนที่เป็นสายบัฟแต่มองว่าแร่ใช้น้อยอยู่แล้วเราอาจจะไม่ต้องใช้รองเท้าก็ได้นะแต่ตัวนี้แร่เยอะนะครับผมก็เลยใส่แบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวไปทดสอบกันดูว่ามันจะเป็นยังไงนะในด่านปกติแล้วก็ PVP นะครับมาทดสอบกันในด่านปกตินะครับอัตราใช้แร่เหลือ1129ครับก็ถือว่าไม่เยอะมากนักนะครับพอจะรับได้โอเคมาดูกันครับอันนี้เป็นสกิล1นะจะเป็นรูปซาลาเปานะครับสกิล2เนี่ยมันจะสะบัดอะไรสักอย่างนึงออกไปนะเอาเฮ้ยไม่ออกสกิล2เลยโอเคสะบัดออกไปแล้วนี่ครับแล้วก็ยิงใบ้ยิงใบ้ลักษณะสกิลจะเป็นรูปนี้นะเป็นรูปข้อความนะครับคืออย่างน้อยๆเนี่ยมันก็ช่วยเบรกนะครับถ้าเกิดออกมากันเยอะๆเนี่ยนะครับผลักกระเด็นทุกดอกนะแล้วก็ใบ้นะครับคือเรื่องของดาเมจผมอาจจะไม่สนใจอะไรมากคือมันกว้างถึง400จุดอะสกิลนี้ถ้ามันไปโดนเรนเจอร์ตัวที่เราอาจจะไม่ชอบนะเช่นดาวินชีอย่างเงี้ยมันอยู่ในวงสกิล400จุดนะครับก็เรียกได้ว่าช่วยปั่นป่วนได้ดีนะทั้งกระเด็นแล้วก็ใบ้นะครับผมมองว่าน่าจะช่วยทีมได้อยู่นะโอเคเดี๋ยวไปทดสอบกันใน PVP นะครับว่ามันจะช่วยทีมเป็นยังไงบ้างนะครับมาทดสอบกันใน PVP นะครับอ่ะก็อยู่ที่ตำราหนึ่งนะผมนี่ไม่ได้เล่นเป็นวันเลยนะครับแต่ต้องขอบคุณนะครับอ่ะมีคนมาแจกแต้มบ้างมาชนะบ้างอ่ะเพื่อนผมมาแจกให้2รอบเลยโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับคืออยู่วันนี้เนี่ยก็จะมีน้ำใจดีๆนะครับแต่ก็มีเหมือนกันนะคนที่แบบว่าไปไล่ตีชาวบ้านเขาครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าผมก็ห้ามใครไม่ได้อ่ะบางคนเขาอาจจะอยากสนุกนะครับเจอใครก็ตีนะครับก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่โอเคมาดูกันเจอกับทีมนี้
บราวชินจิครับโอ้โหบราวชินจิเดินมาช้านี่เดี๋ยวมาดูกันนี่ข้อความติดหัวเซย่าแล้วนี่ครับสะบัดก็กระเด็นโอ้โหรอบนี้เห็นผลเลยครับเจ้าเชฟครับไทเกอร์โอเคค่อยๆต้านไปเรื่อยๆครับอ่ะทนไม่ไหวแล้วเฮ้ยมันโคนิ่งเราไปนั่นนะว่าแล้วจดหมายมาติดหัวฝั่งเราบานเลยครับโอ้โหอ่ะแบล็ครอบนี้เหมือนแบล็คจะไม่ค่อยทำงานอ่ะทำงานแล้วเห็นสกิลแล้วถ้าเจ้าแบล็คยังโหดไปเรื่อยๆนะครับโอ้โหมันจะเจ๋งมากผมจะได้รีบทำมาสเตอร์ทันทีนะนี่ครับข้างหน้าโดนนะโดนจดหมายเข้าไปเนี่ยนิ่งเงียบเลยครับไม่งั้นกลุ่มผมเละอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเพราะว่าบราวจินจิยิง999จุดก็รุนแรงไม่น้อยนะถือว่าแรงไม่น้อยนะครับทางครีนี่ก็ไม่ธรรมดาเลยนะเฮ้ยผมทำยังไงดีวะเนี่ยออกกันมาเยอะแยะมากโอเคใช้มุกนี้ดีกว่าพายุเข้าไปก่อนไม่งั้นเดี๋ยวมันจะกระตุกหนักนะครับโอเคพัดกลับจังหวะนี้ต้องเจอแบบนี้ครับโอ้โหแบล็คครับติดความสามารถไฮเปอร์ผมกดออโต้แล้วรอบนี้รู้สึกว่าจะกระตุกแล้วนะปกติ ID ลองไม่ค่อยกระตุกนะวันนี้เริ่มมากระตุกแล้วนะครับแต่รอบแรกค่อนข้างจะเห็นผลใช้ได้อยู่ครับไม่ใช่จดหมายดิเป็นข้อความสกิลเป็นรูปข้อความนะจุดๆๆนะครับนี่ครับมันคือสกิลใบ้นะครับมาดูว่าเขาจะดันผมออกได้ไหมคือไอ้ที่ล่องของผมเนี่ยจะมีปัญหาตรงที่ว่าถ้าประชิดหน้าป้อมเนี่ยไม่มีตัวดาเมจเยอะนะครับเนี่ยต้องอาศัยโคลนนิ่งมานะมันก็เลยจะเจาะยากนิดนึงนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดนานไม่รู้จะนานหรือเปล่านะโอ้โหมันไม่มีการสกิดผิวป้อมเลยนะครับแต่กลุ่มก็เยอะละรอบนี้ก็น่าจะชนะได้โอเคดันติดแล้วครับID ลองเริ่มจะเอาอาการของ ID หลักมาใช้แล้วนะโอเคครับรอบแรกผ่านไปก็ใช้ได้อยู่นะใช้ได้อยู่นะครับไปเจอทีมโหดๆเนี่ยก็พอได้อยู่แต่โหดมากไม่เอาครับทีมนี้อ่ะลองมาตีดูครับอมตะ2ตัวมาตัดไปครับคือสกิลมันกว้างนะลองดูครับสกิลใบ้กับกระเด็นกว้างถึง400จุดนะครับคือสะบัดทีนึงเนี่ยถ้ามันเข้านี่ก็แบบว่าสบายสบายเลยครับตัวข้างหน้านี่ไม่ต้องทำอะไรกันเลยนะโอ้โหรอบนี้ทั้งแบล็คทั้งเซตโชมารูครับไอ้สกิลติดหัวไม่ได้ต้องรีบจัดการก่อนสกิลติดหัวนี่เป็นความโหดของบราวจินจิเลยนะโอเคครับนี่ไงพูดยังไม่ทันขาดคำติดความสามารถไฮเปอร์ซะงั้นนะครับสำหรับคนที่มีตัวบราวจินจิแล้วไม่ได้เป็นล่าไฮเปอร์เอาจริงๆมันก็ยังใช้งานได้อยู่นะครับเพียงแต่ผมเคยบอกไปแล้วนะผมเคยบอกไปตั้งแต่ช่วงที่บนท็อปเนี่ยเขาทำเป็นอัลตร้ากันเพียบเลยคือเรียกได้ว่าทำกันเกือบจากทุกคนนะผมก็เตือนไปแล้วนะว่าเฮ้ยอย่าไปทำตามถ้าเกิดยังไม่มีจุติสำรองนะครับผมเคยเตือนไปแล้วนะแล้วก็มีบางคนก็สลับกลับมาเป็นอัลตร้าแล้วก็สลับกลับคืนไม่ได้เพราะว่ามันต้องใช้จุติโคลาโบไงปรากฏว่าไอคนนั้นก็ยังใช้อัลตร้าจนถึงปัจจุบันนะคือผมก็บอกไปแล้วนะครับว่าบางทีการตามเทรนเนี่ยก็ต้องดูตัวเราด้วยว่าควรจะตามตลอดหรือเปล่าคือโดยเฉพาะบรรดาท็อปเนี่ย เราตามเขาได้ครับแต่ว่าอาจจะตามไม่ได้ทุกเรื่องนะเพราะว่าบางเรื่องเนี่ยเราอาจจะยังไม่ถึงเขาอ่ะบางคนเขาทำเนี่ยเพราะว่าเขาคิดแล้วว่าเขาสามารถทำแบบนี้ได้สลับไปสลับมาได้นะครับแต่บางคนทำไม่ได้ไปตามเขาคือพอความสามารถโอ้ยเกือบโดนยิงป้อมแตกแล้วเนี่ยคือความสามารถไฮเปอร์ผมบอกไปแล้วว่ามันเป็นเทรนด์เลยครับเกมนี้เนี่ยคือถ้าความสามารถไฮเปอร์อันไหนมันกลับมาใช้งานได้ดีนะครับก็จะมีหลายๆตัวเนี่ยกลับมาใช้งานได้เยอะนะครับ
มันก็เรียกได้ว่าขุดเอาตัวเก่าเนี่ยมาเล่นได้นะอ่ะรอบนี้ดูเหมือนว่าจะเจอของแข็งครับ เจอของแข็งแบบนี้ก็ไม่น่าจะไหวอ่ะสะบัดกระเด็นครับโอ้โหชัดนะชัดนะสะบัดปุ๊บผลักนะครับโอเคเข้าพัดก่อนแบบนี้สบายเลยครับแต่ไปดันหน้าป้อมก็ไม่รู้จะไหวไหมอ่ะแต่เขาตายหมดโอเคแล้วโอเคครับเขาตายแบบนี้ก็สบายครับยิงเข้าไปเลยอ่ะดันเข้าไปดันเข้าไปนี่ครับราวไทเอ้ยเจ้าไทเกอร์เชฟนะครับก็ไม่ได้ตายง่ายๆนะคือค่าเลือดก็ไม่ได้เยอะอะไรมากมายนะครับแต่ว่าตัวบัฟอมตะนะครับถ้าเกิดมันป้องกันได้ดีนะครับหลายๆตัวมันก็จะยืนได้นานนะแชมเปญของผมเนี่ยไม่ได้ใส่เกียร์เลื่อนเลยนะครับคือเหมือนมันเป็นเทรนด์แล้วว่าการใส่เกียร์รถแร่นะครับเอาแบบว่าไม่ต้องมีเกียร์เทพๆก็ได้คือถ้าเกิดมีเกียร์เทพๆเนี่ยมันก็จะมีข้อดีตรงที่ว่าเขาก็จะได้ค่าเลือดเข้าไปนะครับหรือว่าอย่างชุดพระอัศกาเงี้ยก็มีหลบสกิลมีค่าเลือดนะครับแล้วก็มีรถแร่อันนั้นคือมันเป็นลิมิเต็ดเกียร์เจ๋งอะบนท็อปเขาใช้กันหมดนะครับอ่ะเล่นกันอีกรอบนึงนะการรอบสุดท้ายวันนี้ค่อนข้างจะเห็นผลนะครับโอ้โหมีแลนด์มาร์กอ่ะผมขอตีแลนด์มาร์กหน่อยละกันอยากได้เพชร PVP นะ 1,000 นะครับสะสมไปเรื่อยๆนะ ID นี้ยังต้องการตัวปั้นอีกเยอะนะครับโอเคขอบคุณคุณกระต่ายน้อยนะคนนี้เขาทำค่าสเตตัสเกียร์ไวอยู่นะค่าสเตตัสเกียร์เนี่ยเขาก็จะทำรูปออกมานะครับส่วนผมนี่ช้านะแหล่งที่มาเดียวกันครับแต่ว่าผมจะขี้เกียจทำด้วยบางทีก็ไม่มีเวลาทำนะไปทำอีกทีนึงก็ทำเป็นคลิปไปเลยนะครับเพราะว่าในแต่ละรอบเดือนจะต้องมีคนถามมาเยอะบางทีผมทำคลิปออกมาเยอะเนี่ยเพราะว่ามีคนถามคำถามเดิมซ้ำๆเยอะมากอ๋อเซียนน้อยครับยังอยู่ที่ใกล้ๆผมอยู่เลยนะอันนี้ก็เรียกได้ว่าโอ้ยมาเจอกับทีมนี้เหรอโอเคผมขอทดสอบดูหน่อยละกันเพราะว่าเขาใช้ตัวจุดติโอ้โหนี่คือแบบว่าบ้านรวยขนแน่นอนนะมาลองดูกันครับว่าตัวของคารินนะครับมันจะแบกทีมได้ไหมอ่ะฟาโรวาโลยังคูลดาวน์ไม่เสร็จอีกโอ้นานไปไหมโอเคมาดูกันครับเดี๋ยวเราจะได้เห็นเลยนะครับว่าตัวจุตินี่ไงตัวจุติพูดยังไม่ทันขาดคำเลยนะคือตัวจุติผมบอกไปตลอดเวลานะว่าถึงแม้ว่าค่าสเตตัสจะดูดีขนาดไหนเนี่ยแต่ถ้าใช้งานจริงมันไม่ดีอย่างที่คิดนะครับเช่นสกิลยิงไม่เข้าเลยนะครับมีความเปราะบางเยอะกว่าปกติอย่างเงี้ยเนี่ยครับเอาคารินมาสเตอร์มาก็ช่วยอะไรไม่ได้นะนี่เลยป้อมแตกเลยเฮ้ยทำไมมันดูอ่อนขนาดนี้เดี๋ยวขอไปดูเกียร์นิดนึงนะครับว่าเขาใส่เกียร์ยังไงโอ้จะถือว่าเป็นนักลงทุนมากเลยนะที่แบบว่าทำเป็นมาสเตอร์เต็มไปหมดนะครับอ่ะเห็นเกียร์ก็พอจะรู้แล้วล่ะอันนี้ก็น่าจะชัดเจนแล้วครับเหมือนเป็นเกียร์เอาไว้ตีด่านพิเศษซะมากกว่านะทั้งนาราคุทั้งริวนะครับตัวเจ้าด็อกเตอร์ไข่ก็ไม่ได้ใส่เกียร์นะตัวเวก้าก็ไปใส่เกียร์เหมือนเอาไว้ตีกิลเลตอ่ะตัวคารินจริงๆคารินใส่แค่นี้ก็น่าจะพอได้นะครับเพราะว่าถุงมือนี่ก็มีทั้งหลบสกิลแล้วก็ต้านสกิลนะแต่ว่าก็ไม่เยอะนะครับคือควรจะใส่เกียร์สักช่องนึงเนี่ยอย่างเกียร์แบบนี้จริงๆผมก็ไม่ค่อยแนะนำมากนะครับอาจจะใส่ตีแรงสักช่องนึงก็พอนะแล้วก็2ช่องเนี่ยควรจะต้องเป็นเกียร์ที่อาจจะมีค่าหลบสกิลค่าต้านสกิลนะมันจะทำให้เรนเจอร์มีความถึกมากขึ้นนะครับโอเคไม่ต้องสืบแล้วครับตัวเป็นมาสเตอร์ทั้งทีมก็จริงแต่ว่าเกียร์นี่ไม่ได้เรื่องครับต้องใช้คำว่าไม่ได้เรื่องนะโอเควันนี้มาทดสอบกันให้ดูนะครับสำหรับตัวของเจ้าเชฟนะครับไทเกอร์เชฟคือจริงๆผมไม่ได้หมายความว่ามันจะต้องเอาเรนเจอร์ตัวนี้มาใช้อย่างเดียวนะครับ
ผมแนะนำให้เป็นการอ่านสกิลนะครับคือเวลาผมสอนเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องใช้แต่เรนเจอร์ตัวนี้เท่านั้นเราอ่านสกิลดูว่าทีมของเราเนี่ยขาดเรนเจอร์แบบไหนนะครับนี่สกิลบ่าย6วิ400จุดนะครับผลักกระเด็นถอยหลังอ่ะมันก็ช่วยได้จริงนะก็ลองดูนะครับอย่างผมเคยบอกไปแล้วว่าทีมผมขาดตัวบ่ายอยู่อยากจะทดลองเอาตัวบ่ายมาใช้พอเอามาใช้ปุ๊บก็เฮ้ยเห็นผลดีอยู่เหมือนกันนะอ่ะโอเควันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ